จะเทสรีคอยกันอ้าวก็กดถ่ายไปแล้วฮะตอนนี้กลับมาอีกครั้งสำหรับ AVA ใน ID พี่จิ้นนะฮะเห็นชื่อจิ้นคุงแล้วอย่าแปลกใจนะฮะวันนี้เนื่องจากมีการอ้าวโหโอเรนเทียลเลส2กระบอกให้มันได้งี้ดีพี่จิ้นโอ้ปืนให้เทสเยอะแยะเลย ID พี่จิ้นเนี่ยบอกเลยฮะไม่รู้จักว้าวโอเคโอ้มีท็อปิคอลให้เทสด้วยสบายใจกูแหละพี่จิ้นดูคลิปนี้แล้วอย่าโกรธผมอาจจะเข้าบ่อยหน่อย ID พี่จิ้นแอมจะเข้าบ่อยหน่อยแล้วกันนะโหไซวินเดอร์3กระบอกเซโลจา2กระบอกบัมเบิลบี6กระบอกมีแบ็คแบร์คาตานะโอ้บอนเตชิโน่ก็เออซิลเวอร์แอโร่อีกโอ้โอเคอ่าละเราหลังจากเข้า ID ใครก็ตามนะฮะเราจะทำการปลดเกาะทุกส่วนของเขาออกนะฮะโกสเกียโอ้โหแว่นแดง780วันให้มันได้งี้พี่เยี่ยมมากครับโอเคไอเทมเยอะแยะเลยโอเคช่างมันก่อนวันนี้จะมาโฟกัสกันในตัวของชอมสัน M1921 นะฮะขอบคุณอากี้สำหรับการปิดไมค์ของเขาช่วยได้เยอะเลยทีเดียว whatอากี้ปิดไมค์ทำให้ไม่มีเสียงลมใช่หรือเปล่าไม่ทราบแต่ปืนนี้นะฮะเป็นปืนชอมสันยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2นะฮะซึ่งจะเป็นคนละตัวไม่รู้ ID พี่จิ้นมีนะมีเปล่านะมีเป็นคนละตัวกับตัวนี้นะฮะคนละตัวกับ M1A1 ซึ่งไอตัวชอมสัน1921เนี่ยจะเป็นในยุคของมาเฟียสหรัฐในยุคของ Godfather ครับผมถ้าใครเคยดูหนังเรื่องนี้หรือรู้จักหนังเรื่องนี้นะ Godfather คุณจะรู้ว่าปืนเนี้ยมันมีราคาถูกสามารถหาง่ายในยุคนั้นทำให้เป็นที่แพร่หลายของเหล่ามาเฟียนะในการใช้มันปืนนี้จะมีจุดเด่นอยู่2อย่างครับก็คือ 1. แมกกาซีนที่เป็นดรัมแมกกาซีนบรรจุกระสุน50นัดนะฮะซึ่งในยุคนั้นเป็นปืนกลเบา50นัดที่แม่งโคตรสุดยอดเนื่องจากอัตราการลั่นที่สูงและขนาดกระสุน .45แรงปะทะแม่งแรงมากนะฮะต่อมาก็จะเป็น Muzzle Flash ของปืนนี้นะครับผมซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าการติด Muzzle Flash จะไม่ส่งผลกับ Recoil ของปืนนะฮะแต่ว่าคุณคิดผิดโดยปืนนี้เนี่ยติด Muzzle Flash ที่จะดึงลมที่ขับที่กระสุนพุ่งผ่านลำกล้องออกไปเนี่ยมันจะมีลมหรือแก๊สบางส่วนออกมานะฮะ Muzzle Flash ของปืนนี้ก็คือจะเป็นการรวมลมที่ออกเนี่ยให้ออกได้แค่2ทางคือข้างหน้ากับข้างบนนะฮะนั่นหมายความว่าในปืนจริงของกระบอกนี้เนี่ยรีคอยล์ของปืนจะลดลงมากจากการใช้ Muzzle Flash แบบนี้นะครับผมทำให้แล้วมันก็จะทำให้เกิดแสงที่เกิดจากการลั่นปืนนะฮะเป็น2ทิศก็คือพุ่งออกไปข้างหน้ากับพุ่งขึ้นข้างบนทำให้เวลายกเล็งเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเนื่องจากประกายของไฟมันจะมาบังทางบังตาเรานั่นแหละทำให้เรามองไม่เห็นเป้านะฮะปืนนี้จึงเป็นแบบในหนังก็คือถือจับกริปข้างหน้าแล้วก็กราดอย่างเดียวเลยไม่ต้องเล็งอะไรนะฮะนั่นคือตามความเป็นจริงมันถูกต้องแล้วซึ่งถ้าไปเทียบกับเจ้าตัวรุ่นแรกนะฮะอย่าง M1A1 ทอมสันอันนี้ก็ขอเล่าเกร็ดประวัติเล็กๆน้อยๆของ2กระบอกนี้นะคือจริงๆก็คือผลิตจากคนๆเดียวกันนั่นแหละคือผู้พันทอมสันอย่าถามชื่อผมจำไม่ได้ก็คือตัว M1A1 เนี่ยใช้ในสงครามโลกครั้งที่2ประจำกองทัพสหรัฐนะฮะจะสังเกตได้ว่าตัวปืนจะไม่มี Muzzle Flash ยื่นออกมา2ตัวปืนสลักจะอยู่ด้านข้างในด้านขวาซึ่งตัว1921สลักจะไปอยู่ด้านบนนะฮะและการดักคัดปลอกกระสุนจะอยู่ด้านข้างช่วงแมกกาซีนตรงนี้เดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปฮะซึ่งตำแหน่งคัดปลอกจะเป็นจุดเดียวกันนะนี่คนละจุดสิเพราะตำแหน่งคัดปลอกของทอมสัน M1A1 จะอยู่ตรงลูกเลื่อนเลยส่วน1921จะอยู่เหนือแมกกาซีนนะฮะแล้วก็โอ้ยพวกออกสกายกันเลยทีเดียวขออภัยแล้วก็ตัวสลักเนี่ยพออยู่ด้านบนปุ๊บเวลาคุณยกเล็งปัญหาจะเกิดก็คือสลักเวลาเรายิงมันจะเลื่อนถอยหลังรัวๆนะฮะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในการเล็งช่างมันในเรื่องของความเป็นจริงเรามาดูกันในเรื่องของเกมกันดีกว่าสำหรับปืนนี้มีสแตทอยู่ที่ดาเมจ35ระยะ30ความแม่นยำ43ความนิ่ง47
คล่องตัว60ลั่นกระสุน65กระสุน50นัดนะฮะเทียบเคียงได้กับเดดโมดัสกันเลยทีเดียวเนื่องจากความแรงพอๆกันระยะเท่ากันเป๊ะความแม่นยำมากกว่า2หน่วยนิ่งมากกว่า10กว่าหน่วยนะฮะความคล่องตัวต่ำกว่าเนื่องจากแมกกาซีนที่ใหญ่กว่าไม่แปลกอัตราการลั่นต่ำ4นัดนะกระสุนต่างกันเล็กน้อยช่างมันก่อนนี่ทำการคอใหม่นะฮะเกิดการรับคอเรียบร้อยขอบคุณนะฮะทุกท่านวันนี้เราจะมาทำการทดสอบกันในด่านแอสลันเลยดีกว่าเพราะว่าไหนๆมันก็เข้าได้แล้วทดสอบรีคอยก่อนนะครับเรียกอย่าค้างโอเคก็แล้วเดี๋ยวมันจะมีเก็บประวัติสำหรับปืนนี้อีกหน่อยละกันอะไรอากี้Where Dark Room Dark Room disconnected from the world โอ้ Aslan ด่านใหม่โหลดนั้นเอาล่ะครับเรามาเข้าสู่ตัวเกมกันแล้วนะนี่ก็คือโอ้ยเสียงดังไปนี่คือโมเดลนะในเกมนี้สำหรับการใส่แมกกาซีนของปืนนี้จะต่างกับตัวปืนออริจินอลนิดนึงตรงที่ว่าปืนนี้นะฮะจะยัดแมกกาซีนด้านข้างแทนที่จะเป็นด้านหน้าคุณสังเกตนะฮะปืนนี้ค่อนข้างจะบังจอเพราะกระบอกมันใหญ่นะความแม่นยำสุดๆนะฮะโหเป็นปืนที่นิ่งจนเวอร์ผมบอกเลยรีโหลดไวมากเรามาทดสอบกันที่ระยะ10เมตรกันดีกว่านะฮะอากี้คุณเห็นด้วยไหมช่างเขาเถอะเขาอาจจะไม่สนใจฟูลสเปซ10เมตรนะฮะโอเคต่อไปเบิร์สไฟนะฮะเนื่องจากมันเป็นปืนคนเบาเราคงไม่แท็บยิงกันระยะไกลนะ penetration นะการเจาะทะลุนะคุณจะสังเกตได้ว่าในตู้มี C7A2 กับ AN94 Vector Arc มีลายพาง Chris ไม่มีกล้องแล้วก็ HC17 ช่างแม่งก่อนจะสังเกตได้ว่าปืนนี้นะฮะมีอย่างที่ผมบอกคือ Master Flash จะทำให้ประกายของเพลิงนั้นขึ้นสู่ด้านบนนะฮะแล้วทำเป็นการลดรีคอยล์ไปในตัวก็เกมนี้เก็บรายละเอียดได้ดีอย่างหนึ่งก็คือมันค่อนข้างจะไม่ดีดเลยนี่ผมไม่มีการคุมเมาส์นะฮะเป้าแทบจะไม่มีการดีดขึ้นเลยทำให้มันไปเน้นในการสะบัดซ้ายขวาเชื่อมากกว่าอัตราการเจาะทะลุผมไม่ชัวร์กับความแรงของมันเราโอ้ด่านนี้ผมก็ไม่เคยเล่นซะด้วยนี่พูดเลยเราต้องหาจุดผมพยายามหาจุดให้แล้วกันไม่ชินด่านไม่คุ้นชินอย่างแรงนะมันต้องมีดิวะดูก่อนไม่ใช่ละเดี๋ยวบอกว่ามันไม่ทะลุเลยดีละฮัลโหลทะลุได้เท่ากับ AR หรือกลเบาทั่วไปนั่นเองน้ำหนักกับความคล่องตัวก็อยู่ในระดับใช้ได้ฮะปืนนี้วิ่งไวสะดวกสบายสไตล์ทิวลิปกันเลยทีเดียวสำหรับรูปแบบของ Recoil Pattern เนี่ยจะค่อนข้างเล่นง่ายกว่าเจ้า P90 Harry Mau นะฮะซึ่งหลายคนอาจจะเอาปืนนี้ไปเปรียบเทียบกันเพราะว่ามันมีกระสุน50นัดแล้วแต่ที่ใกล้เคียงกันอย่างมากนะฮะก็เลยทำให้ปืนนี้ไม่ค่อยมีใครกดนะทั้งที่มันเป็นปืนที่ดีกับดาเมจที่สูงขนาดนี้ซึ่งถ้าพูดถึงว่าปืนนี้จะเจาะเกาะไหมผมยังไม่เคยลองจับมันจริงๆจังๆอ่ะแต่ว่าเท่าที่ดูจากการทดสอบของต่างประเทศหลายๆคนหลายๆก็บอกก็คือถ้ายิงกระสุน9ก็ใช้กระสุนฆ่าเยอะเอาเรื่องอยู่พอๆกับเดดโมดัสล่ะครับแต่ปืนนี้มันสามารถที่จะยิงกดหัวเขาได้อัตราการรีโหลดที่คงที่ประมาณ 2.4 2.6 วิก็ทะลุไม้ก็แรงอยู่อ่ะเนี่ยมันก็ทะลุได้ดีนะไอ้ตู้เนี่ยมีเพื่ออะไรวะไม่ได้ลืมเฮ้ยบอกแก้บั๊กแล้วจังแม่งบั๊กให้ดีบั๊กตรงนี้ไม่ดีนะเราไม่บั๊กออกอากาศให้มากไปกว่านี้อีกแล้วเดี๋ยวผมก็จะตัดเข้าสู่การทดสอบกับคนจริงเลยแล้วกันเนื่องจากวันนี้พี่จิ้นเขาขอเข้ามาแล้วให้ ID ผมมาก็โอเคผมถ่ายให้พี่แล้วกันนะเดี๋ยวอัพขั้นให้เลยขั้นอ93กับ SVD SM
เฮ้ย SVDM SE เออ SVDM SE มา SVDM โอเคสำหรับด่านนี้ก็เล่นใหม่ๆก็มึนหน่อยฮะผมยังมึนเลยเก็บรายละเอียดได้ดีฮะเราเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เดี๋ยวผมจะระหว่างเล่นตรงนู้นแล้วกันตัดเข้าสู่การทดสอบบางคนแล้วกันสวัสดีครับเหยื่อเขาคนนั้นชื่ออะไรวะไม่รู้เห็นแวบๆอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบกับคนและบอทนะเนื่องจากตอนนี้เล่นวางบอมไม่ได้อย่างแรงเพิ่งโดนอะไรนะโดนทีมอะไรวะฮอตพอตลำปางวะถ้าจำไม่ผิดถล่มไป702ครั้งโอ้ยัดเข้พบกับความเป็นจริงที่ว่าผมควรหยุดเล่นวางบอมได้แล้วไปเล่น AI เฮ้ะลุ้งกว่าเยอะโอเคนี่ก็คือทรัมสัน1921นะครับไม่เสียงเกมดังแล้วบอกว่าก็พอโอ้ damn it you fail จะสังเกตได้จากอัตราการลั่นกระสุนที่ค่อนข้างของนี่ที่ค่อนข้างช้านะทำให้ปืนมีความง่ายในการเล่นระดับเดียวอัตราการฆ่าของปืนนี้ก็ใช้กระสุนพอๆกับเดสโมดัสเลยนะทำให้มันเป็นปืนที่ OP เลยแหละถ้าพูดถึงว่าเราเล่นกันเป็นคล่องอะคุณสามารถที่จะฟูลสเปรย์ค้างไว้แล้วก็รอเหยื่อวิ่งเข้ามาได้นะก็ปืนนี้ถ้าล่ะเรามาเข้าสู่เนื้อหาสาระกันอีกสักเล็กน้อยเอ้ยไปดังเสียงเกมทำไมลดเหลือ5โอเคครับสำหรับคุณอาจจะสงสัยว่า Muscle Flash ส่งผลอะไรกับปืนนะถ้าพูดถึงปืนที่มันเป็นสแตนดาร์ดกันเลยอย่าง M16 ในกองทัพไทยที่ถ้าใครเรียนรอดอหรือเกณฑ์ทหารหรืออะไรก็ตามแต่อาจจะเคยพบเคยเจอกันมาบ้างนะฮะ Muscle Flash ของ M16 เนี่ยจะเป็นในลักษณะของดอกทิวลิปดอกทิวลิปที่ว่าก็คือจะเป็นกลีบ3แล้วก็มีมุม3มุมนะฮะที่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะคอยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือนอกจากจะเก็บควันกับแสงแล้วยังจะลดรีคอยในระดับหนึ่งด้วยนะฮะสำหรับทอมสันนี่ก็อย่างที่บอกนะฮะ Master Flash เป็นอะไรที่ทำให้มันกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยความสามารถในการฆ่าของมันก็เข้าขั้น OP ED เลยทีเดียวนะต่อปลาก็จะเป็น Muscle Flash ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของตัว AK นะฮะก็คือตัว Muscle Flash Standard ของ AK 74M โอ้โหอันนี้เมื่อกี้พุ่งสมาธิโทษทีฮะซึ่งตัว Muscle Flash ของ AK 74M เนี่ยจะเป็นตัวดึงแก๊สกลับเข้าสู่ระบบของปืนนะครับทำให้ปืนสามารถยิงต่อได้ต่อเนื่องกันได้อย่างไม่มีระบบไม่มีคลัตช์ไม่มีขัดนั่นเองแหมมาควบกล้ามอะไรตอนนี้โอ้ยทอทีผมไม่เอาคือพี่ทินผมบอกก่อนว่าผมถอดเกราะของพี่ออกหมดเลยนะฉะนั้นตัวจะบางมากก็ทำใจหน่อยเวลาเล่นแล้วเห็นตายโง่ๆจังหวะงั่งๆแล้วตายเงี้ยก็ทันใจโอ้ยแหลกแหลกโอ้ยโอ้ดามิมันเป็นปืนที่ดีหลายคนกันดันเอาไปเปรียบเทียบกับเจ้า P90 ฮาริเมาซึ่งมันคนละเทียร์กันเลยนะถ้าให้พูดกันในลักษณะของเทียร์ปืนนะฮะแบบ Warp Tank หรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นเทียร์คล้ายๆรูนในโลป่ะคล้ายๆกันถูกต้องปืนมันคนละเทียร์กันเลยคือเจ้าปืนเนี้ยพอมันเป็นแคชแน่นอนการที่ได้มันมาต้องจ่ายไม่พอถ้ามันจะกากเจ้า P90 ฮาริเมาก็คงโดนด่าเช็ดนะฮะฉะนั้นความสามารถมันต้องเหนือกว่าอยู่แล้วดาเมจ36ที่ผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงว่ายิงกับเกาะแอนติชาร์จโดนต่อ นัดจะประมาณ33ถึง34ครับผมมันเบาไม่เล่า33นะ
เลือดพอยแมนนี่มีไม่ถึง200อ่ะก็แป๊บเดียวตายอ่ะฉะนั้นผมก็ไม่ค่อยให้อยากจะให้มันมาเปรียบกับปืนโลเทียสักเท่าไหร่นะเพราะอนุภาพมันสูงอยู่แล้วถ้าใช้มันให้เป็นนะหลายคนคือแล้วที่สำคัญคือปืนนี้ยิงหัวยากเนื่องจากอัตราการขยายของเป้าอยู่ที่ความคงที่ที่สูงพอสมควรคือพอมันขยายคงที่แล้วเนี่ยกระสุนก็จะคือเป้าเนี้ยขยายมันน้อยใช่แต่ว่ามันขยายเร็วฮะถึงจุดหนึ่งแล้วกระสุนมันจะไม่ตรงเป้าหรอกแต่มันก็จะโดนอ่ะแต่ก็ไม่ตรงเข้าใจบ้างเปล่าเอ่ยระเบิดค้างมืออีกแล้วโอ้ยไม่ได้เล็งนะเมื่อกี้ค้างมือผมไม่เคยระเบิดค้างมือนี่โคตรเกียดอ่ะเกิดความตายขึ้นนะฮะระเบิดง่ายๆนะครับแน่นอนถ้ายุคเนี้ยเจ้าปืนเนี้ยอาจจะไม่เด่นแต่ถ้ายุคที่มันออกมาใหม่ๆนะครับก็คือสักประมาณก่อนที่เกาหลีจะเปลี่ยนกราฟิกเยอะนานอ่ะก่อนที่เกาหลีจะเปลี่ยนกราฟิกไปเป็นไอแบบใหม่เนี่ยนานมากอนุภาพปืนนี้มันอยู่ในระดับท็อปโอเล็กซ์ท็อปเทียร์กันเลยทีเดียวก็เดนโมดัสที่มีกระสุนเยอะขึ้นและมีความแม่นยำมากขึ้น มีความนิ่งมากขึ้นนะฮะมันเป็นข้อเปรียบเทียบง่ายๆได้ไอ้ทันเดอร์โอเคดอนรันฟอร์มีโหระเบิดเฮดช็อตก็เล่นไม่พยายามจะไม่เล่นเยอะแล้วกันไอดีพี่จิ้นเกรงใจออกมาสิเกมอาจจะเบาไม่สะใจคุณท่านทั้งหลายนะฮะบอกเลยแต่ผมต้องเบาเสียงเพื่อความสะดวกในการที่จะใช้ในการคอมเมนทารีต่างๆในการที่ผมจะพลาดอะไรลงไปนั่นแหละโอ้อีวาดูเลือดมันดินายบักลูกซองใส่อีวาเลยเลือดแค่นั้นนะมันไม่ได้เปิดแฟรี่ไฟไว้ไม่ได้เปิดบักลูกซองใส่ไงง่ายดีอ๋อบักลูกซองไม่ได้เอาลูกซองมาจ้ะอีวาตายหาแล้วไม่ได้เกิดการกะหรืออะไรหรอกแค่ปามั่วไปโดนโหทำสันปืนดีนะเนี่ยความแม่นยำขนาดนี้ความแรงขนาดนี้ยิงคนไม่ใส่ก่อ3นัดตายก็คิดเอากับความแรงในระดับเรียกว่า GG เวลเพลย์เนี่ยแม็กเดียวเก็บ3ไปแล้วถึงแม้มันจะเปลืองกระสุนหน่อยก็เหอะแต่ความแม่นยำมันก็โอเคไม่ควรที่จะมองข้ามอุ๊ยไหนว่าลองลูกซองนีโอสเตทเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะทำให้คุณรู้สึก is a fucking strike อะไรวะเนี่ยรัวดิยาอย่าหยุดนีโอสเตทมันรัวได้ขนาดไหนนะปัง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 เฮ้ยปัง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 ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเปิดโหมดสลักช็อตอ่ะจะช้ามากปังชึกชึกปังชึกชึกอ๋อเป็นการแคมป์ที่น่าเกียดดีนะฮะเดี๋ยวผมจะจัดให้กับสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการมันอ๋อมันเปลี่ยนโหมดเหมือนไอ้นี่นี่นะปืนอะไรนะใน Battle Gear ใช่แม่ยิงไม่โดนเลยนะฮะระยะหมาไม่แดกมากปืนนี้เคียวแจก IFB เป็นไงล่ะแคมป์โดน F9 ใส่เฮ้ยถ้าเกิดคุณโดน F9 ใส่นี่อย่าเพิ่งตกใจว่าโดนดูถูกหรือโดนหยามหรือโดนอะไรนะความหมาย F9 มันไม่เชิงหยามอ่ะคุณชอบไปคิดกันเอง
ว่ามันหยามมันประมาณว่าท้าทายให้ออกมามากกว่าโอ้ยพลาดไปนิดเดียวโดนแคมป์ท่อไม่ได้มาแคมป์ฐานเลย อะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆปิงขึ้นอีกแล้วปิงขึ้นทั้งเซิร์ฟอย่าตกใจจริงดิ What the fuck What the hell เล่นด่านนี้จนกะระเบิดแมนเล่นทั้งวันอะเล่นแต่ด่านเนี้ย97แล้วเดี๋ยวจบแล้วฮะไปแล้วเหรอโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ก็ตกใจว่าคนในสัตว์บ่อยเอาล่ะจากที่ผมได้ทำการถ่ายแล้วทดสอบและรีวิวปืนโอ้ได้สกิลให้พี่จินด้วย running master ยังไม่ได้อีกเหรอตัวพี่จินเนี่ยกูได้ตั้งนานแล้วนะตัวพี่จินยังไม่ได้โอเคเดี๋ยวออกจากห้องก่อนการโดนเตะการโดนเกณฑ์ใส่สำหรับปืนนี้นะฮะบอกเลยว่ามันอยู่ในระดับเดียวกับ AKS 74 UDES Modus ที่มีการบัฟกระสุนบัฟความนิ่งบัฟความแม่นหรือเปล่าหรือเปล่าวะบัฟดิบัฟความแม่นแล้วก็ไปเนิร์ฟเอาที่ mobility กับ rate of fire นะฮะซึ่งเราก็ดาเมจลดไป1กับการจอเกาะหายไปเล็กน้อยเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีทำให้คุณสามารถสู้ในศึกที่ยืดเยื้อได้ดีขึ้นนะฮะคะแนนสำหรับวันนี้ให้10เต็ม10ให้เต็มเลยสำหรับผมนะหลายๆคนยังไงผมไม่รู้แต่ปืนนี้ครบเครื่องสำหรับเหล่าพอยต์แมนทั้งหลายที่ต้องการวิ่งเข้าไปแลกอย่างมากไม่ว่าจะเป็นความแรงอัตราการลั่นความแม่นยำความนิ่งปริมาณกระสุนเหมาะสมฮะที่จะทำให้คุณสามารถสู้ในลักษณะของ1ต่อ5ได้ถ้าคุณเปิดอย่างรวดเร็วและฝั่งตรงข้ามไม่ทันตั้งตัวซึ่ง Dead Modus เนี่ยต้องอาศัยความแม่นยำในการที่จะยิงหัวมากกว่ามากเพราะว่ากระสุนมันมีแค่30นัดถ้าคุณมายิงแรกกับทอมสันมีโอกาสที่จะฆ่าคุณได้ก่อนเนื่องจากมันลั่นโดนคุณทุกนัดจะอธิบายยังไงต่อดีแล้วก็ถ้ามันมีไอ้เจ้าทอมสันเนี่ยมีโอกาสที่จะกระเด้งเข้าหัวได้ดีกว่านะเนื่องจากเป้ามีการถ่างมากกว่าเดดโมดัสเล็กน้อยถ้าให้บวกกันในโคสควอเตอร์เนี่ยมาเฟียชัดๆเลยครับมากัน3คนเงี้ยปืนนี้3ก็บอกนะ GG สไนก็เอาไม่อยู่ฮะอาจจะถามว่าผมพูดเกินจริงไหมก็อนุภาพมันแรงใช่ป่ะล่ะระยะมันก็ตั้ง30หน่วยถ้าเทียบกับปืนกลเบาอย่างเดดโมดัสที่เป็นยอดฮิตติดชาร์จกันในปัจจุบันมันก็เท่ากันนะทำให้มันอยู่ในระดับท็อปเทียร์เดียวกันนั่นเองถ้าจัดลำดับเทียร์1ถึง5ปืนนี้โดย5สูงสุดนะทอมสันจะอยู่ที่ระดับเทียร์5นะฮะก็มีเงินอยากได้ก็ไปกดมาฮะกะจังหวะดีๆหลอยซะอย่ากดเยอะเดี๋ยวคุณจะเสียเงินเยอะแล้วไม่ได้สิส่วน Dead Modus เนี่ยก็จะอยู่ในเทียร์5เหมือนกันแค่กระสุนมันน้อยกว่าแต่มันแรงกว่าและลั่นเร็วกว่าแถมเบากว่าอีกต่างหากเบากว่ากันตั้ง15หน่วยเดดโมดัสคล่องตัวมากครับถ้าพูดถึงว่าทอมสันมันหนัก60เนี่ยมันมีปัญหาในความคล่องตัวมัน60มันก็จะเป็นหนักกว่าตัว M1 อยู่แค่6หน่วยนะฮะความแตกต่างไม่เยอะมากมันสามารถยิงกับพวก AR ในระยะใกล้ถึงกลางถ้าเรามีความแม่นยำมากพอนะอย่างที่บอกไป10เต็ม10ในสายนี้แต่ถ้าพูดถึงว่าเอาสายอื่นมาเก็บมันอาจจะมันยังไงก็ได้ประสิทธิภาพไม่เต็มร้อยอยู่ดีครับผมคุณเอาไรเฟิลแมนมาเก็บปืนของพอยต์แมนเนี่ยอัตราการรีโหลดคุณก็จะช้าลงเป้าไอเป้าถังขึ้นนี่ชัวร์ไหมไม่ชัวร์อ้าวกดมาอินโฟพี่จินไม่ได้เกิดอะไรขึ้นผมหลุดแน่เลยน่าจะใช่หลุดแล้วแหละหลุดจริงๆช่างมันก่อนเราถ่ายให้จบเรื่องก่อนนะอาวุธรองที่ควรจะมีสำหรับปืนนี้นะครับก็ถ้าเป็นปืนครอบจักรวาลอย่าง 92FS ก็ได้ Glock 28C ก็ได้นะฮะโอ้ยถ้าพี่แกจะหมก Mac 10ไว้ขายเอาตั๋วแดงได้ไง หรือถ้าจะเป็นปืนของปืนที่ชักเอาง่ายๆว่ามันปืนที่หยิบได้ไวสามารถซ้ำได้ไวแต่ไม่ควรจะเป็นปืนแต่ควรจะเป็นปืนที่แรงพอที่จะฆ่าคนได้เร็วครับยกตัวอย่างลูเกอร์เนี่ยก็โอเคถ้าคุณมีก็เอามาใส่กับปืนนี้ก็เป็นคอมโบที่ไม่เลวนะกรณียิงยืดเยื้อเ
กระสุนเราหมดกระสุนมันหมดก่อนมันกำลังจะรีโหลดเสร็จแล้วกด2คว้าพวกขึ้นมาซ้ำจังหวะเดียวเราได้อะไรอย่างนี้อย่างเช่นตอนนี้ผมยิงกับคุณทันเดอร์นั่นแหละกระสุนผมหมดผมคว้า 92FS กระบอกนี้ขึ้นมาไปไล่ยิงจนได้นะจังหวะลูกชุลมุนเนี่ยปืนนี้ยังไงปืนพกไวๆยังไงก็ได้เปรียบฮะก็จบคลิปเท่านี้แล้วกันพูดมาเยอะมากแล้วสวัสดีครับ